อ่ะคำถามครับของเบอร์14พรรคชาติพัฒนากล้าครับคำถามคือคุณเคยบอกว่าการตั้งพรรคการเมืองอย่างพรรคกล้าและปัจจุบันเป็นชาติพัฒนากล้าทำให้คุณทำการเมืองแบบที่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดคำถามครับกล้าในความหมายของคุณคือกล้าอะไรและจะยังกล้าโหวตนายกรัฐมนตรีแบบคราวที่แล้วหรือไม่และถ้าการเป็นตัวเองของคุณและชาติพัฒนากล้าไม่ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการทบทวนตัวเองหรือไม่อย่างไร3นาทีเชิญครับเอครับ3คำถามนะครับใน3นาทีอันดับแรกกล้าของผมเนี่ยหมายความว่าอะไรคืนนี้เนี่ยพูดไปหลายครั้งนะครับคือวันนี้เราพูดถึง end game เป็นทีมของ standard พอมี end game ก็ต้องมี Thanos นะอันนี้ Thanos คืออะไรเนี่ยก็คงแล้วแต่แต่ละคนจะคิดไปแต่สำหรับผมเนี่ย Thanos คือทุนผูกขาดนะฮะทุนผูกขาดโดยเฉพาะที่วันนี้เนี่ยครอบงำไปถึงการเมืองมีอิทธิพลเหนือการเมืองนะครับสามารถด้วยอัญมณีที่มีอยู่แล้วในมือเนี่ยดีดนิ้วเพื่อที่จะสั่งรัฐบาลโน้นก็ได้สั่งรัฐบาลนี้ก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่ชาติพัฒนาจะแสดงความกล้าชาติพัฒนากล้าจะแสดงความกล้าหาญเนี่ยก็คือเราจะรักษาอัญมณีของเราเนี่ยครับไม่ให้ตกอยู่ในมือของธานอสที่เป็นผู้มีอิทธิพลทุนผูกขาดนะครับเพื่อที่จะรักษาประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็จะทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมลืมตาอ้าปากได้ครับต้องขอบอกว่านี่ต้องอาศัยความกล้าแน่นอนนะครับการเมืองวันนี้เนี่ยเป็นการเมืองที่มีอิทธิพลของเงินมามีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าพี่น้องประชาชนที่ติดตามอยู่เนี่ยเขารู้ดีนะครับว่ามีความพยายามในการที่จะใช้เงินในการซื้อเสียงของเขาเนี่ยมากแค่ไหนในการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้หยุดตั้งคำถามครับว่าเงินนั้นเนี่ยมันมาจากแล้วเงินนั้นเนี่ยจะนำไปสู่อะไรสุดท้ายแล้วพรรคการเมืองที่ใช้เงินจำนวนมากถึงขนาดนั้นในการที่จะจดชื่อพี่น้องจ่ายเงินให้กับพี่น้องเพื่อซื้อสิทธิ์ของพี่น้องเนี่ยเขาจะเอาสิทธิ์ของพี่น้องเนี่ยไปทำประโยชน์ให้กับใครนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความกล้าในการสู้กับทุนผูกขาดเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าพวกเราเห็นด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยก็ขอให้เลือกเรามาสู้แทนท่านนะครับส่วนคำถามที่2ก็คือเรื่องของความกล้าในการเลือกนายกรัฐมนตรีหลักการเดียวกันนะครับแน่นอนหลักการเดียวกันก็คือใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องสามารถรวบรวมเสียงข้างมากในสภาล่างได้นะถ้าเป็นเสียงข้างน้อยรัฐบาลเสียงข้างน้อยเราไม่เอาด้วยชัดเจนจะพึ่งพาอำนาจแม้ว่ามีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะใช้โหวตของสว.ในการที่จะผลักให้ท่านสามารถเป็นนายกได้เราก็จะไม่เข้าร่วมด้วยนะครับและพรรคไหนที่ได้เสียงมากที่สุดต้องมีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลก่อนด้วยนะครับส่วนผลของการเลือกตั้งคำถามที่3นะครับจะทำให้ผมทบทวนตัวเองหรือไม่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับนะเราทุ่มเทกันถึงขนาดนี้นะถ้าสมมติเราไม่ได้รับการสนับสนุนก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับที่ต้องกลับไปทบทวนตัวเองนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมอาสามาสู้นะครับมาสู้เพื่อต่อสู้กับทุนผูกขาดครับสู้เพื่อสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนก็ขอกำลังสนับสนุนด้วยครับครับขอบคุณครับ